ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่19เมษายน2555นะคะคาดการณ์เชดินเด็กวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะก็มองแนวโน้มยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้นยังคงเป็นกรอบของการพักตัวอยู่นะคะก็จนกว่าเซตจะสามารถยืนเหนือ1180ได้อย่างแข็งแกร่งเสียก่อนนะคะก็เป็นจุดที่น่าจะยังคงค่อนข้างแข็งแรงนะคะในขณะที่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยแวดล้อมเองตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกที่โดดเด่นที่จะผลักดันให้ทะลุไปได้ง่ายๆนะคะในขณะที่ปัจจัยในเชิงลบที่เป็นความกังวลของตลาดตอนนี้คิดว่าคงจะจับตาเรื่องของความกังวลที่มีต่อหนี้ของยุโรปมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาของสเปนหรือว่าแม้แต่อิตาลีเองนะคะกำลังอยู่ในความสนใจของตลาดไม่น้อยนะคะในช่วงนี้ก็คงต้องจับตาดูเรื่องของต้นทุนการประมูลพันธบัตรนะคะว่าถ้ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือว่าเบรกขึ้นไปเหนือระดับ 6-7% ขึ้นไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาต่อมานะคะความกังวลที่มีอยู่ค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นตัวจำกัดกรอบการฟื้นตัวของตลาดในระยะสั้นได้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิในบ้านเราอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เริ่มขายไปต่อเนื่องกันในช่วง 3-4 วันก่อนนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการช่วยลดแรงกดดันตรงนี้ได้ระดับนึงแต่ก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยในเชิงบวกที่จะผลักดันให้มีการฟื้นตัวต่อได้นะคะคงต้องมองหาแฟกเตอร์ใหม่นะคะสำหรับที่จะกลับขึ้นไปแรงๆได้อีกรอบนึงในระหว่างนี้ก็คิดว่าอาจจะอยู่ในกรอบของความผันผวนไปก่อนนะคะแนวโน้มยังเป็นการพักตัวอยู่นะคะในช่วงสั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้างมากเป็นที่สังเกตว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงเหวี่ยงในระหว่างทางค่อนข้างสูงนะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะทั้งในส่วนของไทยแล้วก็สหรัฐนะคะในส่วนของไทยเองในกลุ่มแบงค์ที่ประกาศออกมาก่อนเป็นกลุ่มแรกเนี่ยถือว่าแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยให้ผลประกอบการที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะก็อาจจะมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกอยู่บ้างนะคะแต่ในส่วนของสหรัฐก็อาจจะยังคงค่อนข้างมิกซ์อยู่นะคะก็ยังคงต้องตามดูเรื่องของตัวเลขที่ประกาศออกมาว่าดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดก็จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้นให้มีมากขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงไป 82.79 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 13,032.75 จุดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นผลเรื่องของการเปิดเผยผลประกอบการที่ค่อนข้างต่ำกว่าคาดของ IBM แล้วก็ Intel นะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยใช้มาเป็นเหตุผลในการขายทำกำไรหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลอดไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะตรงนี้น่าระวังเหมือนกันเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะก็อาจจะยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานต่อในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยร่วงลงไป 1.53 เหรียญนะคะปิดที่ 102.67 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องของการรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นเกินคาดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงนี้เรามองว่าตลาดน่าจะเทรดอยู่ในกรอบนะคะอย่างในวันนี้เรามองกรอบกว้างๆอยู่ที่1158-1180นะคะก็เป็นกรอบเทรดการเก็งกำไรในระหว่างแนวรับแนวต้านนะคะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงสำหรับแรงเหวี่ยงในระหว่างทางที่คาดว่าจะมีมากขึ้นนะคะยังไม่ได้ปรับเรื่องของสัดส่วนของพอร์ตนะคะคงไว้ที่ 25% ก่อนจนกว่าจะเบรกตัว1180ไปได้นะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตมี5ตัวนะคะ Z CPF KH Bayไทยคมนะคะแล้วหุ้นที่ปรับออกคือตัว Dtac ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นวันนี้ค่ะ